เนี่ยแล้วดูเนี่ยเซฟตัวแล้วนะประมาณนี้เลยเนี่ยน่ากินไหมล่ะโอ้โหขอแล้วกันสวัสดีครับกินแล้วที่ได้สองล้อกับในตูนนะครับวันนี้ผมมาที่ตลาดน้ำวัดโบสถ์บนอีกรอบหนึ่งครับผมมาถ่ายคลิปร้านขนมถ้วยลุงโดมาร้านนี้โดยเฉพาะเลยครับคราวที่แล้วมาถ่ายคลิปไปก็เป็นแค่คร่าวๆนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายตั้งแต่เขาหยอดเลยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วรสชาติของเขาออกมานี่กลมกล่อมพอดีเลยครับอร่อยมากครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูด้านในร้านตอนเขาทำกันนี่ครับร้านขนมถ้วยลุงเด๋อไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันสวัสดีครับลุงเด๋อครับป้าสวัสดีครับเขาเรียกว่าอะไรแตกมันตามจะแตกเดี๋ยวขอมาเกะกะนะครับวันนี้ซึ่งหนึ่งนี่ใช้เวลานานไหมครับ20นาทีต่อหนึ่งซึ่งหน้าตัวก็ตัวด้วยหน้าด้วยอ๋อวันนั้นก็ต้องเดือดสองครั้งนะครับอ๋อแล้วเดี๋ยวผมถามก่อนที่เนี่ยมีกี่หน้ากี่แบบคราวที่แล้วผมชิมไปสองแบบที่นี่จะมีสาขาหนึ่งอย่างแล้วก็มีใบเตยกะทิแล้วก็อะไรนะสาขาหยาหน้ากะทิสาขาหยาข้างหน้าเป็นกะทิอ๋อแต่คราวที่แล้วผมลองอะไรนะสังขยาหน้ากะทิอร่อยอร่อยเลยอ่ะตบไหล่เพื่อนไหล่แทบสุดเลยอร่อยจริงๆผมลองแล้วได้อร่อยอ๋อแล้วคราวที่แล้วบอกว่าเป็นอะไรนะน้ำตาลมะพร้าวใช้น้ำตาลมะพร้าวทำก็เราจะหยอดต่อไปเนี่ยครับอ๋ออันนี้จะต้องหยอดตัวก่อนอันนี้สังขยานี่จะหยอดทีเดียวเลยอ๋อทีเดียวอันนี้เป็นสังขยาสังขยาอย่างเดียวเลยคืออย่างเดียวเลยนึ่งก่อนถ้วยมันร้อนก่อนต้องมีเทคนิคด้วยต้องนึ่งให้ถ้วยมันร้อนก่อนถ้วยมันให้มันร้อนก่อนแล้วเราก็หยอดให้มันจะได้อันนี้ก็คือสังขยาที่ผสมสังขยาอย่างเดียวครับอันนี้สังขยาเดี๋ยวทำไปผมถามไปแล้วกันนะลูกโดขายไปไหนบ้างครับขายเสาร์อาทิตย์ครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์เลยแล้ววันหยุดก็จะเลิกครับก็คือขายที่ตลาดน้ำวัดบดบนที่เดียวครับที่เดียวครับถ้าจะกินนะลุงเดาแล้วผมจะต้องมากี่โมงอ่ะพร้อมกินได้เลยอ่ะประมาณสามโมงครับสามโมงครึ่งสามโมงเช้าเนี่ยเก้าโมงเก้าโมงเช้าประมาณเก้าโมงครึ่งเนี่ยมากินได้เลยพร้อมขายแล้วหมดแล้วครับหมดเที่ยงหมดแล้วประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงหมดแล้วประมาณเนี้ยนะฮะทำมาประมาณ 5-6 โลแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มก็อาจจะประมาณบ่ายสองอาจจะเพิ่มก็ไว้ง่ายประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายสองก็ปิดนะครับก็ปิดเลยตามด้านอ๋อต้องมีวิธีรีบเลยต้องรีบเลยคุยรออีกต่างๆอย่างนั้นนี่ก็มันไม่ขึ้นแล้วมันไม่แตกแล้วอ๋อถ้ามีวิธีอ่ะมันละเอียดมันละเอียดมากหรอกไม่ใช่ทำแปะบ้านๆเรามีวิธีมันเละไม่แตกนี่หรอกถ้าเราไม่ได้เวลามันก็ไม่แตกอย่างเดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่อร่อยอีกบางคนก็ชอบแตกบางคนไม่ชอบแตกแล้วอย่างที่ป้าเลี้ยงอยู่เนี่ยอะไรครับเนี่ยก็อาจจะทำอันนั้นเป็นสังขยาด้านล่างแล้วก็ที่อยู่ข้างบนอันนี้เราต้องนึ่งสองทีเหมือนกันการที่ว่าเรานึ่งสังขยาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนึ่งหน้ากะทิอีกรอบนึงพอเป็นเย็นแล้วเราก็เอาโอ้กว่าจะกินไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะได้กินเนี่ยเดี๋ยวผมนำลุงโดยอีกสักอย่างหนึ่งขายมานานยังครับผมขายที่นี่มาตั้งวันโบสถ์เปิดนะครับวันโบสถ์เปิดประมาณเริ่มนี่คือขึ้นปีที่ห้าแล้วปีที่ห้าแล้วตั้งแต่เขาเปิดตลาดน้ำเนี่ยแล้วแต่ก่อนไปขายที่ไหนมาก่อนนะครับตอนก่อนนี่พี่สาวผมก็ทำขายอยู่ในคลองนี่คลองเรียนนะครับอ๋ออยู่ในคลองบางกอกน้อยเนี่ยตลาดโรงเรียนของเราเนี่ยอ๋อแต่เป็นแค่สังขยาอย่างเดียวนะอ๋อแต่ก่อนทำเป็นสังขยาอย่างเดียวแล้วมาเริ่มทำไม่คิดว่ามันจะมีคนติดใจ
ก็แต่ถ้าวันละประมาณสัก50กล่องนะผมพอแล้วทำไมทำมาไม่ใช่อย่างนั้นสิมาเรื่อยๆเลยเรื่อยๆมาที่ที่แล้วคุณกลับแล้วอ่ะโอ้โหไม่พอไม่พอเออผมทำมา6 โลไม่พออันนี้เพิ่มยังครับเนี่ยเพิ่มแล้วเพิ่มไปอีกอย่างเดี๋ยวก็ต้องเพิ่มเรื่อยๆแหละผมว่าแหละลองดูที่บางทีไม่ชำนาญเราใช้พิสูจน์กลิ่นเอานะอันนี้จริงๆไม่ใช่มุกใช่ไหมไม่ใช่มุกคือพิสูจน์กลิ่นด้วยบางทีเปิดมาเออเวลาด้วยอะไรด้วยประกอบกันไงอ๋อไปเห็นลุงเดี๋ยวลงไปนั่งดมเมื่อกี้นี้พิสูจน์กลิ่นที่อ่ะนั่งยืนอยู่แน่นะกลิ่นจะไปแล้วหอมไปแต่ถ้าเกิดว่ากลิ่นมันออกนี่ใช้ได้แล้วมันหอมเนี่ยมันหอมมันน้ำตาลแล้วแต่เนี่ยป่ะป่ะเวลาด้วยกลิ่นด้วยได้แล้วแม่เอาละครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะหยอดสังขยาอันนี้ก็สูตรของเราเอาละครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะปิดหน้าทิ้งปิดซึ้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยมาหยอดหน้ากะทิประมาณ7-8 นาทีอ่ะแล้วเดี๋ยวมารอดูตอนหยอดหน้ากะทิอีกทีครับผมคุณพระอร่อยแล้วนะอันนี้มาแล้วได้แล้วฉุยเลยเปลี่ยนคนย้อนมากเปลี่ยนคนย้อนแล้วเราก็ปิดแล้วรออีกประมาณ10 นาทีครับผมใช้ได้แล้วนวลเงาเลยนะอีก5 นาทีแค่ได้เนี่ยครับได้มาแล้วแต่ว่ายังร้อนๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะขึ้นมาเมื่อสักพักเองยังร้อนอยู่ครับหน้ากะทิเขาแตกมันดีไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างล่างจะเป็นร้อนสังขยาครับข้างบนเป็นหน้ากะทิแล้วอันนี้ก็กะทิใบเตยครับอันนี้ผมจะรออีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับขอเวลาสักแป๊บนึงครับเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นละขนมนะครับไม่ใช่บรรยากาศไม่ใช่พื้นที่ไม่ใช่เวลานะครับขนมเริ่มเย็นละเนี่ยหน้ากะทิครับใบเตยกะทินะครับลองชิมกันดูครับผมถ้วยเดียวมันยังไม่จัดครับอร่อยอ่ะตัวเขาหวานแบบพอดีๆเลยนะโต๊ะโยกแล้วก็หน้ากะทิอ่ะเป็นกะทิมันๆหอมๆเลยครับหอมอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะหอมๆอร่อยอร่อยเลยอยากรู้ต้องมาลองกันเองครับกับขนมถ้วยลุงดงไอ้ถ้วยเนี่ยเนี่ยแล้วดูเนี่ยเซฟตัวแล้วนะประมาณนี้เลยเนี่ยน่ากินไหมล่ะโอ้โหขอแล้วกันอร่อยต้องมาลองเองครับอร่อยพูดเลยเลยว่าอร่อยอร่อยโคตรเอาลองให้ได้ผมบอกไว้เลยอร่อยครับผมเอาลองกันเองไม่พูดแล้ววันนี้ยังร้อนอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นยังร้อนอยู่เลยครับอันนี้จะเป็นสังขยานะครับข้างล่างเป็นสังขยาข้างบนเป็นกะทิหอมครับบอกได้เลยว่าหอมร้อนๆอยู่เลยเนี่ยประมาณนี้แหละครับ
ือนตะกี้นี่แหละเพียงแต่ว่าข้างล่างอ่ะเป็นสังขยาอร่อยครับเนียนๆเลยถึงว่าไงอร่อยเนียนๆเลยใช่ไหมเนียนๆนุ่มๆเนียนๆนุ่มๆเขาเรียกอะไรนัวลิ้นนัวลิ้นเลยชอบไหมเออเพราะว่าอันนี้อร่อยนะอะไรนะสังขยากะทิหน้ากะทิเออแล้วแป้งเขาจะหอมๆคล้ายๆแป้งตะโก้เนาะใช่ใช่ไอ้อะไรกะทิกะทิคล้ายๆกะทิกะทิตะโก้เออคล้ายๆกันเลยแต่ไม่เหมือนทีเดียวนะหอมอ่ะอร่อยจริงๆไม่ช่วยนึงพอดีไม่ได้เก็บกลับบ้านหรอกพี่จุ๋มกินหมดอ่ะอร่อยจริงครับผมไม่ได้อวยอร่อยจริงนุ่มลิ้นนุ่มลิ้นเลยหวานกำลังดีเลยนะเออแล้วนี่เป็นสูตรที่เขาคิดเองด้วยนะลุงดงคิดเองด้วยนะอร่อยอร่อยจะช่วยไหมล่ะพอแล้วเหลือเพื่อสุดท้ายครับอยากได้เดี๋ยวผมจะฝากไปที่ลุงดงนะใครอยากได้มาเอาไปไม่มีแล้วนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ